ซิทคอมนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามพรก.ฉุกเฉินอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตโอ้โหน้องเชอร์ช่วยนะยกตะกร้าผ้าไปส่งมาตั้งหลายหลังนะอุ้ยดูไม่เหนื่อยเลยนะลูกเนาะแข็งแรงจริงๆเลยนะเรานี่ขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวว่าจะตะกร้าผ้าเลยค่ะเมื่อวานเนี่ยน้องเชอร์ย้ายเครื่องซักผ้านิ้วเดียวก็ทำมาแล้วทำได้ไงหรอทำงี้ไงพี่วินพี่ซันคะเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้หน่อยค่ะเร็วๆค่ะทำมันมั่วจริงเลยเนาะดูฟื้นๆเลยนะคะไม่สนใจตกมุกพี่ๆเลยอ่ะก็มันอร่อยมีประโยชน์ถูกใจใช่ไหมคะเออว่าแต่วันนี้พี่พลอยกับอะไรว่างไหมคะมาช่วยฟังเพลงเชิญหน่อยค่ะได้ค่ะเพลงอะไรเหรอพอดีว่าเชิญเนี่ยมีรายงานหน้าชั้นค่ะเกี่ยวกับเรื่องแดงน้มทวงแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าออกไปรายงานเฉยๆเนี่ยเชิญว่ามันแบบว่าไม่ว้าวอะค่ะฉันก็เลยนี่แปลงเพลงเกี่ยวกับแดงน้มทวงไว้แล้วมาค่ะเซอร์ไอแซคมีแอปเปิลเคี้ยวแอปเปิลเคี้ยวแอปเปิลเคี้ยวเซอร์ไอแซคมีแอปเปิลเคี้ยวตกใส่หัวพอดีเซอร์ไอแซคเลยคิดได้ว่าคิดได้ว่าคิดได้ว่าเซอร์ไอแซคเลยคิดได้ว่าตกพอแดงน้มทวงจะว่าไปนะก็เพิ่งรู้นะว่าแอปเปิลที่ตกใส่หัวเซอร์ไอแซคเนี่ยเป็นแอปเปิลสีเขียวอันนี้เชก็มั่วค่ะแค่แต่งให้โตสละเอียวสละเอียวแต่พี่ว่าครูน่าจะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นร้องบ่อยๆเลยค่ะจะได้จำขึ้นใจได้ค่ะซ้อมเลยเซอร์ไอแซคมีแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเซอร์ไอแซคมีแอปเปิลเขียวตกใส่หัวพอดีเฮ้เซอร์ไอแซคเลยคิดได้ว่าคิดได้ว่าคิดได้ว่าเซอร์ไอแซคเลยคิดได้ว่าตกพอแรงน้มถ่วงเฮ้ยสุดยอดมากเลยเซอร์ไอแซคมีแอปเปิลเขียวอายพยุเป็นบักคำเขียวบักคำเขียวบักคำเขียวอายพยุเป็นบักคำเขียวมีผู้สาวมากมายเฮ้ยเราตัวเชิญทำไมคะเนี่ยเชอร์ก็ร้องเกี่ยวกับอะไรนะเซอร์ไอแซคอะไรเนี่ยไปพี่ก็ร้องเกี่ยวกับชีวิตของพี่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยโอ้โหไม่เกี่ยวกันเลยจริงๆหรอพี่วินฮะนี่ตั้งใจจะกวนน้องก็บอกมาเถอะค่ะเมื่อวานน่ะพอล่าได้ยินนะพี่วินพูดบอกว่าโอ๊ยเธอเนี่ยร้องเพลงแต่งเพลงอะไรงิ่งๆจะเอาคืนน้องใช่มั้ยเอ้าก็มางุ้งงิ้งๆตอนผมทำงานทำไมล่ะฮะแต่เธอก็ทำงานของเธอไงคะอ้าวเชิญก็ทำไปสิพี่ก็จะร้องของพี่ไม่เกี่ยวกันเชิญร้องอะไรก็ร้องของเชิญไปเลยฮิฮิอายพายุบักคำเขียวบักคำเขียวบักคำเขียวซอยแอปเปิ้ลเขียวซอยแอปเปิ้ลเขียว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 หมดแล้วอะอะไรเนี่ยฮะแอปเปิ้ลเขียวบักคำเขียวอะไรเนี่ยโอ้ยเอามารวมเพลงเดียวกันได้ยังไงอยู่ที่บ้านแม่นะเขาอยากจะเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำกันไงแต่มันติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามีแต่คนแก่เขาไม่อยากออกจากบ้านกลัวโควิดกลัวตำรวจจับหนีบ้านเขาก่อนยังไม่ได้เคลียร์เลยโอ้ยนี่ถ้าเป็นเรื่องตำรวจหนูคงช่วยไม่ได้มากนะคะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำโทรสอบถามเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะไหนไหนนี่ค่ะนี่นะคะเรามีให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยค่ะที่สำคัญนะคะมีบริการเดลิเวอรี่ติดตั้งและส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะงั้นเดี๋ยวนะเอาให้แม่ดูมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ปรึกษาเราได้ทุกเรื่องนะคะถ้าเรื่องการพนันก็ปรึกษาแม่นะได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นไพ่ไฮโลน้ำเต้าปูปลาได้หมดแม่นะนี่น่าเปิดธนาคารนะคะเปิดทำไมอ่ะก็ทำธุรกรรมการเงินครบวงจรขนาดนี้ไงคะเดี๋ยวบอกแม่นะให้แล้วกันสองขานะคะสองขาด้วยนั่นไม่รู้แหละคุณไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคุณต้องไปสืบหาต้นตอของคลิปให้ได้ว่าคลิปเนี่ยมันหลุดมาจากไหนคุณก็ฉันก็พยายามอยู่นี่ไงฉันรู้ว่ายิ่งคลิปหลุดนะเพราะเราก็ยิ่งเสียนะเฮ้ยเดี๋ยวเสียอะไรแล้วคลิปอะไรหลุดหรือว่าพอพ่อไม่ยอมรับแล้วน้องสันก็เลยรวบหัวรวบหางถ่ายคลิปแบ็กมือน้องดาวแล้วหลุดรวบหัวรวบหางยังไงล่ะครับแล้วมันคลิปอะไรอ่ะก็คลิปคุณป้าคุยกับคอลเซ็นเตอร์ไงคะตอนนี้มันดังมากเลยนะคนดูจะ10 ล้านแล้ว
คุณมีพัสดุตกค้างซึ่งตรวจพบว่าเป็นของผิดกฎหมายเราจะประสานงานโอนสายให้คุณได้ลงบันทึกประจำวันแจ้งความไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลูกแมนเจ้าบอที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะอย่าฝ่าว่างสายนี้จากป้าเด้อเจ้าแล้วมีปัญหาอีหยังน่ะให้ป้าซอยบอคุณป้าครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับป้าน่ะฮู้อยู่ว่าเจ้าน่ะบ่อยากเฮ็ดแนวนี้ไปหาเฮ็ดงานสุจริตซะเด้อลูกเด้อคันพ่อแม่เจ้าโห่นั่นพ่อแม่เจ้าสิเสียใจแล้ผมเลิกไม่ได้ครับมีหยังให้ป้าซอยบอเมื่อคืนเงียบแถลูกลาคือว่าเว้าบ่ได้หรือว่าเพิ่นอัดเสียงเอาจังสี่แล้วลูกเด้อจดเบอร์ป้าไว้มีหยังก็โทรหาป้าเด้อป้าน่ะเป็นห่วงเด้อบักหำตัวนี้ห้าเฮ้ยกะโทรมาหลอกเขาอ่ะแต่นี่โดนปอบจะร้องไห้เป็นเด็กอนุบาลเลยอ่ะนี่ดูแล้วนึกถึงแม่เลยอ่ะแม่นะก็โดนหลอกเหรอครับแม่นะสวมรอยเป็นคอลเซ็นเตอร์มาหลอกน้านี่แหละแล้วหลอกไม่ลงทุนด้วยนะเอาเบอร์เดิมโทรมาทั้งที่น้าเนี่ยก็เมมชื่อว่าแม่ว่าแต่น้ากับพี่ลี่เนี่ยรู้จักป้าในคลิปนี้ไหมครับคือผมกับดาวเนี่ยพยายามติดต่อเพื่อจะเอาตัวมาออกรายการแต่ติดต่อไม่ได้เลยครับเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะโอ้ยแล้วทำไงถึงจะเจอป้าคนนี้เนี่ยตอนนี้ทุกรายการก็ตามหาป้าคนนี้กันหมดเลยนะคะถ้าเกิดรายการไหนได้ไปคนแรกนี่ดังเปี้ยงแน่เลยอ่ะอยากได้อ่ะตรงไหนอ่ะเนี่ยถุงนี้เหรอตรงนี้เหรอโทรหาพวกเพื่อนที่ทำข่าวแล้วว่าไม่มีใครตามหาป้าเลยสักคนหรือว่าเราดึงพี่วินมาช่วยไหมฮะโอ้นี่คุณอย่างพี่วินนี่นะช่วยอะไรเราได้อย่างน้อยอ่ะก็ช่วยน้องเชอได้นะดูดิโดนรังควานขนาดเนี้ยเป็นฉันนะฉันยังรำคาญแทนเลยอ่ะสวยแสกมีแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวอายพายุเป็นบักหำเขียวบักหำเขียวบักหำเขียวอายพายุเป็นบักหำเขียวมีผู้สาวอันนี้คือว่างใช่ไหมคือมันนั่งแกล้งเฉยเนี่ยไม่ได้ว่างคือฉันเนี่ยก็เดินคิดงานไปร้องเพลงไปฉันไม่ได้แกล้งเฉยซะหน่อยแล้วทำไมต้องมาคิดใกล้ๆเชอร์ด้วยล่ะคะเนี่ยถ้าพี่วินจะตามติดเชอร์ขนาดนี้นะพี่วินเป็นเห็บหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหถ้าพี่เป็นเห็บเนี่ยเชอร์ก็เป็นหมาแล้วล่ะเชอร์ขึ้นไปท่องข้างบนห้องก็ได้โอ้โหบนห้องเนี่ยแซกมีแอปเปิ้ลเคียวอายมาอยู่เป็นบักทั้งคืนนี่ไงจะขอความช่วยเหลือดูสงสารน้องเชอร์เนาะพี่คนกลางก็ชอบแกล้งพี่ชายคนก็ติงตองเอ้ยคุณอย่าไปว่าพี่เอ๋เขาแรงขนาดนั้นสงสารเขาฉันว่าคุณนั่นแหละนี่ถามป้าก่อนเธอก่อนที่รายการอื่นจะได้ไปไม่รู้ตัวจริงเหรอโอ้ยอู้อะไรเฮ้ยเนี่ยคุณที่ผมลงประกาศไปในเพจเนี่ยก็ไม่มีใครแจ้งมาเลยว่ารู้จักป้าเขาสักคนนึงทางคุณน่ะเป็นไงบ้างในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรเธอคงยังไม่เข้าใจว่าฉันไม่ใช่คนเจ้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นของพี่เอิร์ธอะคุณน่าจะลืมไว้ประกบเอ้ยไม่ใช่พี่เอิร์ธครับน้องสันคนดีคนเดิมเองครับพี่เอิร์ธน่าจะลืมมือถือไว้อะครับฝากมีอะไรฝากเรื่องกับผมได้ว่าแต่ประกบมีอะไรครับเนี่ยโทรมาดึกดื่นขนาดนี้โอ้ยประกบครับตีสี่นี่เรียกเช้าไม่เรียกดึกมีแต่คนแก่เท่านั้นแหละครับที่เรียกแบบนี้โอ้ยโ
่ป้ากบพอละครับผมแค่หยอกเล่นนะครับป้ากบขวดแบบนี้ไงจะไม่ให้ญาติญาติเขาเกลียดได้ไงเนี่ยเอามานี่ค่ะพี่คุยเองค่ะป้ากบอ๋อพอดีน้องซันยังไม่นอนนะคะเห็นว่ากำลังทำงานอยู่อะหาไอ้ป้าคนนั้นน่ะประกบที่ตอนนี้เขาเป็นข่าวดังๆกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะฮะชื่อป้าน้อยนี่ประกบรู้จักอะคะจริงเหรอประกบประกบสวยๆครับเมื่อกี้ผมทราบข่าวว่าประกบรู้จักป้าน้อยที่เป็นป้าในคลิปแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหรอครับสอนที่โรงเรียนเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยโอ้งั้นประกบพอจะเป็นธุระให้หลานรักคนนี้เนี่ยติดต่อให้หน่อยได้ไหมครับให้ป้าน้อยมาออกรายการของหลานนะครับรักและเคารพที่สุดเลยครับประกบได้แล้วได้แล้วพอเขามีประโยชน์ก็พูดหวานขึ้นมาเชียวอยากเจอป้าน้อยมาตั้งคืนเลยไปครับไปนอนกันได้ละไป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 โอ้โหอืมเดี๋ยวไปเฮ้ยเอาหอยโทรมายิงเมื่อไหร่ได้ใช่ไหมเนี่ยจับเวลาเลยหมายเลขที่ท่านเรียกกำลังรับชมโมโต GP อย่างสนุกสนานกรุณาเลิกโทรมาลังควานได้แล้วเพราะยังไงก็ไม่ให้ยืมเงินแค่นี้นะหุยหัวหวยต้นหิมมวนอยู่เบิ่งต่อดีกว่าเทเวส่งคือสมัยเบิ่งต่อแล้วจัดการเลยฮะว่ายว่ายอย่างอีละพี่วินรู้ไหมว่าวันเนี้ยเชิญไปรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วเชิญเจอกับอะไรเจอเพื่อนเจอครูเจอกระดานดำเจอช็อปเจอแปลงรองกระดานเจอตุ๊กแกเจอทุกแบบไม่ได้เดาค่ะเธอโดนเพื่อนล้อที่ร้องเพลงรายงานผิดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่เอ้าเกี่ยวกับเจ้าโดยตรงเลยบอกวินยังไงเจ้าน่ะไปกวนน้องเห็นบ่น้องก็เลยจำผิดผิดถึกถึกไปว่าหน้าชั้นเลี่ยนโอ้โหนี่เชิญผิดเพราะพี่เหรอเนี่ยสมหัวเจ้าแน่นี่พี่วินรู้ไหมคะว่าเพื่อนๆในกลุ่มของเธอเขารายงานดีกันทุกคนเลยนะนี่แต่เธอที่พลาดคนเดียวได้7เต็ม10เลยดิเห็นบ่โอ้ยแค่3คะแนนนี่จะมาโวยวายอะไรกันนักหนาฮะแต่เพื่อนๆทุกคนในกลุ่มอะค่ะเขาวอนเธอหมดเลยแล้วคุณครูนะคะเขาก็หาว่าเธอรายงานไม่ดีด้วยเฮ้อนี่เชิญฟังพี่นะตอนที่เชิญออกไปรายงานหน้าชั้นเนี่ยพี่ได้ยืนอยู่ด้วยไหมฮะก็ไม่แล้วมันจะเป็นความผิดพี่ได้ยังไงเออถูกไหมบ่ถือถูกถูกต้องนี่ว่าแต่ที่ร้องผิดเนี่ยร้องว่ายังไงอ่ะอยากฟังโอ้ยไม่ร้องไม่ร้องโอ้ยพี่ไม่ต้องมายุ่งเลยโอ้ยสมนาสมผักแรงจังเลยอ่ะผักแรงแท้สมหัวมั้งเนี่ยฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับชั้นเกี่ยวกับเจ้าเต็มเอ้าอะไรเนี่ยเบิ่งต่อดีกว่าป้าน้อยครับเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดเลยนะครับคือป้าน้อยเนี่ยขนาดออกกล้องครั้งแรกแต่ไม่มีตื่นกล้องเลยครับเยี่ยมเลยครับป้าล่ะก็เป็นแฟนครับโตเบิ่งก็ประกบนะสู้มือเลยโอ้ยประกบนะประกบป้าก็บอกว่าไม่ดูไม่ดูจริงๆนี่ดูผมตลอดแอบเชียร์อยู่นะครับเนี่ยแอบเชียร์นะจักเสียหรือบ่เสียเด้อเบิ่งย่ำไรกะโอ้ยเว้าก็บ่ฮู้เรื่องจักว่าเล่นมุกหยังก็บ่คําเลยแกงตัวเนี่ยคือจังพี่บ้าพี่บ่เนี่ยแล้วมาจังนี้ไม่น่าเชียร์แล้วล่ะครับทําใจนะคะน้องสันแกเปิดดูข้างบนแล้วค่ะป่ามาออกรายการเดี๋ยวมันสิออกบ่ได้ล่ะหนูคิดว่าวันจันทร์หน้าก็น่าจะได้ออกแล้วนะคะหวยรับรองเลยว่าเทปนี้ปังมากแน่นอนเพราะว่ามีแต่คนอยากจะรู้จักป้าอยากจะสัมภาษณ์ป้ากันทั้งนั้นเลยเอ้าวน้องซันน้องดาวถ่ายเสร็จแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะเอ็ดนี่ป้าน้อยใช่ไหมคะตัวจริงนี่สวยกว่าในคลิปอีกนะคะในคลิปนี่ดูอบอุ่นดูน่านับถือมากเลยค่ะใครคะน้องซันพี่อุ่นชื่อพี่จิ๊บครับเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวรายวันแต่ปกติเนี่ยเขาก็อยู่แต่ในเมืองนะครับไม่ได้มาแถวนี้พี่จิ๊บมาไกลขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าคะ
พี่อ่ะก็มายินดีที่น้องดาวอ่ะได้ตัวแขกรับเชิญปังๆแบบนี้รายการทั่วฟ้าเมืองไทยอ่ะหาตัวป้าเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ข่าวนี่อีหยังวะนี่เก่งจริงๆเลยนะคะหาตัวป้ามาจนได้พี่จิ๊บครับถ้าจะมาชมดาวแค่นี้นี่โทรมาชมดาวเขาก็ได้นะครับไม่ต้องมาถึงนี่แล้วนะครับมันไกลครับเปลืองน้ำมันด้วยน้ำมันแพงจริงพี่ไม่ได้มาแค่นี้พี่อ่ะจะมาเชิญตัวป้าน้อยไปออกรายการสดเย็นนี้ด้วยฮะเย็นนี้ตกใจอะไรกันตื่นเต้นละสินี่พี่อ่ะแทรกคิวสัมภาษณ์ให้ป้าก่อนเลยนะแบบนี้มันก็เท่ากับว่าพี่มาตัดหน้ารายการหนูเปล่าอ่ะตัดหน้าเขาใช้กับคู่แข่งเราอ่ะช่องเดียวกันเรียกว่าช่วยเหลือกันดีกว่า yeah. งั้นพี่ขอให้ข้อมูลป้าก่อนเนาะป้าคะเดี๋ยวเชิญด้านนู้นนะคะอย่างนี้ก็แสดงว่าได้วะที่เราพยายามกันมาตลอดนี่ศูนย์เปล่าเลยสิคะน่ากินจังเลยอ่ะลูกค้าคนแรกของวันเราต้องดูแลดีๆหน่อยนะนางรี่จ้ะนารายจ๋าอยากได้อะไรเพิ่มสั่งรี่ได้เลยนะจ๊ะจะบอกว่าไม่มีเงินสดน่ะขอจ่ายสิ้นเดือนนะโอ้โหแหมพร้อมเพียงกันเลยฉันรอเล่นเดี๋ยวโอนให้ก็ได้นี่อย่าทำให้ใจเสียสิช่วงนี้ลูกค้ายุ่งน้อยอยู่ด้วยตังก็ไม่มีจะไปเที่ยวคาราโอเกะเลยโอ้โหที่บอกจะให้เดินผ่านนะสาวๆมองเมินๆหน้ากันเป็นแถวเลยอ่ะจะไปเที่ยวอีกเหรอคาราโอเกะนิดนึงเหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลมความรักจึงลมยามจมพี่เสื่อมราศีหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทางโอ้โหร้องเพลงตรงใจอยากให้ตังสักร้อยหนึ่งเอาเลย200 300ก็ได้ใช่ไปเลย ลืมไปตังไม่มีก็ว่าไปก็สงสารคุณตาคุณยายเขานะคะแดดก็ร้อนแถมต้องมาร้องเพลงขายพวงมาลัยอีกอ่ะวันวันนึงจะได้สักกี่บาทเชียว 40,000 ยายเป็นหนี้อยู่ 40,000 นะลูกเหนื่อยยังไงก็ต้องทนลูกเอ้ยไม่รู้จะใช้หนี้ยังไงให้หมดยายจ๋ายายจะไปทำอีกท่าไหนอะยายเป็นหนี้เยอะแยะซะขนาดเนี้ยกูนอกระบบมาลูกยืมมาไม่กี่พันคนคิดทบต้นทบดอกเลยอะลูกโอ้ยโหดมากเนาะคุณตาคุณยายนั่งพักที่ร้านนี้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวรีบไปทำกับข้าวให้กินฟรีเลยค่ะเดี๋ยวจะถามเจ้าของร้านยังอ่ะหรือนะจะมีปัญหาอุ้ยเจ้าของร้านยังนะไม่กล้าหรอกนี่ไม่กล้าอยากทำอะไรก็ทำเลยโอ้โหดี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 ฉันช่วยถือนะยายนะมาไปเดินตามยายจ้ะคุณรออากาศมันก็ร้อนด้วยเนาะนั่งดีๆนะยายนะเดี๋ยววันนี้นั่งครับนั่งครับนั่งครับวันนี้กินข้าวฟรียายจะนั่งรอก่อนนะคะคุณตาคุณจะลงนี่ดูดิแก่ปูนี้แล้วเนี่ยยังมาเดินหาเงินเลยเราน่าจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้นะฉันก็ว่างั้นเนี่ยค่อยๆคิดเครียดกับเรื่องนี้จริงๆนะคะเนี่ยยังไงชั้วยังรู้สึกผิดอยู่อะค่ะที่ทำให้เพื่อนโดนหักคะแนนอะเซอร์ไอแซคเป็นบักฮัมเคียวบักฮัมเคียวเซอร์นี่พี่ไปรู้ได้ไงอะคะว่าชอบร้องแบบนั้นคือว่าพี่ไปถามเปาๆมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหห้องไปที่จังไหนพี่วิน
ตามหาป้าน้อยแบบพลิกแผ่นดินหากันเลยนะอยู่ดีพี่จิ๊บนี่มาชุบมือเปิดตัดหน้าไปอย่างนี้ได้ไงเนี่ยโอ้คนแบบนี้ก็มีด้วยเฮ้ยตาพี่จิ๊บคะคือถ้าเกิดว่าพี่จิ๊บจะสัมภาษณ์ป้าน้อยอ่ะพี่จิ๊บช่วยเลื่อนรายการให้มันไปออนแอร์หลังวันจันทร์ได้ไหมคะคือพอดีว่าดาวให้สันพูดไปแล้วว่าป้าน้อยอ่ะมาออกรายการของดาวรายการแรกค่ะน้องดาวรู้จักการตัดต่อไหมคะพูดไปแล้วก็ตัดทิ้งได้ค่ะพูดแบบนี้น่าตัดลิ้นเพ้นจริงๆค่ะแต่ถ้าแบบนั้นอ่ะคนก็จะไม่สนใจรายการดาวสิคะนี่พี่ก็ทำเพื่อช่องนะคะพี่ว่าผู้ใหญ่ในช่องคงจะเข้าใจระหว่างรายการเล็กๆแค่5นาทีกับรายการสดอย่างพี่อันไหนสำคัญกว่ากันขอตัวนะจ๊ะทำเป็นอ้างผู้ใหญ่ฉันรู้จักกำนันฉันยังไม่อ้างเลยนี่จะเอายังไงดีคะเนี่ยจะปล่อยให้หมาข้าไปกินแบบนั้นเหรอผมว่ายังไงพี่จิ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเรามาหาทางแก้เรื่องรายการเราดีกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยหาอะไรคมๆให้ดาวก่อนเถอะค่ะต้องการคำคมปลอบใจอะคะไม่ใช่ค่ะดาวอยากได้อะไรคมๆ มาคูนรถอีพี่จิ๊บเลยค่ะมันจะไม่เยอะไปหรอกนะไม่เยอะดาว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 คุณใจเย็นดาวดาวอย่า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 ใจเย็นดาวดาวใจเย็นก่อนบอกให้ไปดาวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนดาวใจเย็นก่อนขอร้องอะใจเย็นก่อนคุณไม่โกรธเลยไงที่เขามาว่ารายการเราเป็นรายการเล็กๆอะถึงยังไงอะเขาก็ไม่ควรจะมาดูถูกความตั้งใจของพวกเราวะคุณดาวคุณกดนะบอกให้เรียบร้อยคุณทำไงดี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 ช่วยฉันกินหน่อยดิโอ้ยไม่ต้องมาขอความเห็นเลยอย่างนี้ไม่ต้องเลยพ่อคุณจะไม่ได้ตั้งใจให้มันใหญ่ขนาดนี้ฉันจะไม่ต้องไปเจอหยุด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 เถียงกันก่อนจะมานู่นแล้วทำอะไรที่รถพี่กันคะเนี่ยพี่ตัวหมอรถใกล้พี่เห็นที่หลบเลยนะครับก็เลยขอพี่จิ๊บครับได้ไหมโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาไม่เป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มามาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นโอ้มาเลยเดี๋ยวจะยัดเข้าไปข้างในเนี่ยอะไรทั้งหนาพี่ไรนี่กระเดือกจะกระเด็นหลุดออกมาแล้วเนี่ยแหมมึงก็ฉันจำเนื้อไม่ได้อะก็อยากจะช่วยร้องอ่ะไม่ต้องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวนี่มันอะไรกันครับอย่าบอกนะครับว่าร้องเพลงเรียกลูกค้าน่ะนะเฮ้ยมันก็ไม่เชิงหรอกน้องเอิร์ธเผอิญว่าตายายน่ะเขาร้องเพลงหาเงินลำบากน้าก็เลยเขาไปนั่งพักแล้วน้าก็มาช่วยร้องเพลงแทนส่วนลี่นะคะก็กำลังร้อยพวงมาลัยช่วยคุณยายเขาอยู่ค่ะเดี๋ยวนะได้เงินบ้างหรือเปล่าเขาเนี่ยไหนอุ้ยได้อยู่นะจ้าโอ้ก็ได้นิดหน่อยเลยจ้าแค่นี้ก็อิ่มแล้วอิ่มอะไรเลอะเทอะนู่นไปถามตายายคนนู่นท้องเขาไม่ใช่ท้องพี่โอ้ฉันหมายถึงว่าอิ่มบุญแค่นี้ฉันก็ดีใจแล้วที่ได้ช่วยคนที่เขาลำบากกว่าเราเนี่ยแกเข้าใจไหมดีเลยครับดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมช่วยสักเล็กน้อยนะครับอุ้ยสาสาธุนะครับโอ้ใจบุญแบบนี้เห็นทีนะต้องจัดอีกสักเพลงแล้วล่ะเฮ้ยจะดีเหรอแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าอยู่หนีแล้วนะขยับมาไกลๆแฟนจ้าฉันเป็นเนื้อคู่รักจริงไม่อู้โอ้แม่ยาชูแฟนเอาไปร้องเองเลยไม่ต้องแก้ร้องฉันหวังดีนะที่อยากจะช่วยแกไงแล้วจะได้ไม่เหนื่อยไงช่วยกันสองคนไงลูกค้าจะได้เยอะไงเอาไปแก่กว่าเดิมเอาไปจับไปถนัดมือเยอะเพราะพี่วินคนเดียวถึงทำให้เพื่อนๆเราโกรธแบบนี้ถึงทีต้องเอาคืนซะแล้วพี่วินจะต้องเจ็บปวดเหมือนที่เราเจอ
จะหัวเราะทำไมเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรน้ำมันปลาแท้ตาหมีแบกหอยเจ้าของเดียวกันกับน้ำมันหอยตาหอยแบกหมีอร่อยดีไม่มีสารเจือปนเฮ้ยเฮ้ยทำไรเชอร์พี่จะได้รู้สึกไงคะว่าการที่พรีเซนต์แล้วมันพลาดเป็นยังไงสิเฮ็ดยังก็เฮ็ดโลดเพราะว่าสคริปต์นั่นน่ะพี่จำได้หมดแล้วจ้ะฉันไม่เชื่อหรอกค่ะพี่วินแค่จะหลอกเอากระดาษคืนน้ำปลาแท้ตาหมีแบกหอยเจ้าของเดียวกันกับน้ำมันหอยตาหอยแบกหมีแต่พี่วินก็จำได้แค่นี้แหละค่ะเราจะพรีเซนต์บริษัทที่มีอายุยาวนานกว่า100ปีให้ออกมาเป็นแนวร่วมสมัยให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยรวมทั้งการรีแบรนด์น้ำมันหอยตาหอยแบกหมีแล้วยังเปิดตัวแบรนด์ใหม่น้ำปลาแท้ตาหมีแบกหอยแล้วทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จภายในไตรมาส3นี้อย่างแน่นอนครับอึ้งแลนดิอึ้งแลนดิโอ้พี่เชอร์จะก่อควรพี่อะไรก็เชิญเลยนะเพราะว่าพี่เนี่ยโปรเฟสชั่นแนลเลยนี่ฉันไม่ยอมอยู่ง่ายๆหรอกค่ะน้ำปลาตาหมีแบกหอยเจ้าของเดียวกันกับน้ำมันหอยตาหอยแบกหมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีหมีแบกหอยหอยแบกหมียายมีขายหอยยายมอยขายหมีหมีแบกหอยหอยแบกหมีพี่จิ๊บกลับมาทำไมเหรอครับพี่หยิบเอกสารไปผิดอ่ะเออแล้วตกลงมาทำอะไรที่รถพี่เนี่ยโอ้ยนี่รถพี่จิ๊บครับคือผมมาดูรถนะครับแล้วว่าคันนี้มันสวยดีสีขาวมันนวลมากเลยเนาะใช่ใช่ผมไม่รู้เป็นรถพี่จิ๊บนะครับใช่เพิ่งรู้เลยว่านี่คือรถพี่จิ๊บแต่โอ้โหแบบทำมาแพงแน่เลยเออผมว่าเดี๋ยวพี่จิ๊บรีบหยิบของแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อไม่ใช่ใช่ค่ะใช่เออพี่ลืมครับเออจริงจริงมันแบบอยากจะถูเลยอมเหลืองหน่อยเนาะไม่มีหรือว่าจะอยู่หน้ารถรถก็ไม่มีหรือว่าจะอยู่ข้างหลังหลบไปค่ะพี่จะหยิบของมันจำเป็นจริงๆหรอครับของที่พี่จิ๊บจะหยิบเนี่ยครับจำเป็นสิเอกสารสำคัญที่อยู่ในนั้นหลบไปค่ะหลบไปน้องดาวค่ะหลบค่ะจิ๊บน้องดาวน้องสันหลบไปค่ะนี่น้องสันเล่นอะไรของน้องสันเนี่ยเอ้าหลบค่ะเฮ้ยนี่รอยอะไรเนี่ยรอยอะไรล่ะคะคุณจิ๊บเห็นรอยอะไรอ่ะทำไมพวกเราไม่เห็นเลยอ่ะจะมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ไม่ตลกค่ะนี่พวกเธอทำรถพี่เป็นรอยใช่ไหมหรือว่าโกรธพี่เรื่องป้าน้อยก็เลยมาลงที่รถพี่คือมันเป็นความผิดของคือทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะผมเองครับแต่ผมไม่ได้ทำไปเพราะว่าโกรธพี่จิ๊บเรื่องป้าน้อยนะครับคือผมเห็นหมามันจะมาฉี่ใส่ล้อรถพี่จิ๊บอะครับแล้วผมก็เลยจะเขี้ยงเหล็กไล่แต่มันดันพลาดไปโดนรถพี่จิ๊บยังไงผมก็ผิดยังไงพี่จิ๊บโทรเรียกประกันแล้วก็มาเคลียร์กับผมได้เลยครับแน่ใจนะว่าเป็นอุบัติเหตุครับ460 480 500เย้มานี่เลย500รวมกับที่ขายพวงมาลัยได้200ก็เป็น700ก็ดีนะนะถูกต้องขอบคุณมากๆนะลูกค่ะตากับยายเดินกันเองคงไม่ได้เยอะขนาดนี้แน่เป็นพ่อพ่อหนุ่มเนี่ยร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพราะหรือเพราะว่าคนให้เขาปัดลำคาญก็ไม่รู้นะคะอ่ะแหมพูดมาขนาดนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมช่วยอีกร้อยหนึ่งครับโอ้โหแกมาซะขนาดนี้ฉันก็ไม่ยอมขายหน้าละโว้ยยายจ๋าหนูช่วย200นะยายนะเออดีๆงั้นขอยืมร้อยหนึ่งเลย
ยืมร้อยมายืมฉันทำไมเล่าก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่มีตังค์ก็นั่นแหละนี่ไงของพี่ไร200ฉันยืม100 300เออโอเคครบพอดีไม่มีหนี้ต่อกันจบแต่จบแต่ฉันไม่จบนะนี่เอาไว้หน้าเดี๋ยวค่อยคุยกันรวมกับของเก่าที่มีอยู่เป็น 1,000 พอดีนะคะครับผมหูตาจะมองไม่เห็นแต่ตาก็รู้ว่าพวกเธอต้องเป็นคนดีต้องมีทั้งจิตใจและหน้าตาด้วยว่าหน้าตาดีนี่เห็นจะมีแค่หนูนะคะคุณตาหายคนเดียวนะเธอ 1,000 ค่ะเดี๋ยวไปดีๆครับขอบคุณอีกทีนะลูกยายจะตากลับก่อนนั้นได้ค่ะมาตังเก็บไว้ดีๆตังเก็บไว้ดีๆนี่ๆๆนี่ๆๆพยุงมาทางนี้มาทางนี้จ๋ายายจ๋าเดินดีๆระวังรถด้วยนะเดี๋ยวๆๆอันนั้นคุณยายถือนี่ครับอันนี้ของคุณตาครับนี่คุณตาครับเอาเงินเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะเออเขาหายขอบคุณลูกนี่ครับนี่ครับใหม่ครับโอเคครับจูงไปดีๆนะยายนะจ้าดีๆๆโชคดีนะยายนะจ้าจ้าจุงตาดีๆล่ะจ้าขอบคุณนะลูกจ้าโชคดีนี่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 นางลี่ฉันบอกเลยนะถึงพวกเราจะลำบากยังไงนะแต่เราก็ยังไม่แล้งน้ำใจที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าหรอแหมทำมาเป็นสอนลี่นะเป็นคนแรกที่ชวนคุณตาคุณยายเขานั่งกินข้าวเลยนะอืมดีอุ้ยดิลืมไปเนอะลูกแกจะขับยังไงอ่ะสงสัยคงจะเดินเหมือนเดิมแล้วแหละโอ้ยรู้อย่างนี้เรามาคุ้นกันนะลงขันน่ะเอาเงินน่ะให้ค่าแท็กซี่แกไปดีกว่าเนาะเออมาเอาไม้ฉันยืมหน่อยเดี๋ยวฉันจะไปให้ครับอะไรแล้วแกจะยืมอะไรฉันเนี่ยเอาไปให้ค่าแท็กซี่เขาไงทุกคนทุกคนครับเอ้ยอะไรอะไรทุกคนอะไรเมื่อกี้ผมเห็นตายายพูดนั่นน่ะอยู่หน้าหมู่บ้านเออใช่ๆเพิ่งกลับไปเมื่อตะกี้นี่เองได้เงินไปต้อง 1,000 นึงแน่โอ้ยจะได้เงินไปแค่นี้น่ะไม่พอใช้หรอกลำบากอีกเยอะไม่ลำบากเลยครับทำไม่ลำบากเลยพูดเขาสบายกับพวกเราอีกเฮ้ยเดี๋ยวนี่น้องเอิร์ธพูดอะไรเนี่ยคือผมเห็นยายเนี่ยเดินนับเงินคุณตาเนี่ยถอดแว่นแล้วเดินขึ้นรถคันเบลเลอร์เลยนี่พี่เอิร์ธจะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าคะไม่ได้เล่นมุกเลยเชอรี่พี่พูดความจริงพี่เห็นกับตาเลยนี่ตอนแรกนะผมยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยแต่ทุกคนดูนี่คนนั้นหลอกเหรอคะเนี่ยเสียเวลาร้อยพวงอะไรตั้งหลายพวงเสียเงินไปตั้งหลายบาทอ่ะใช่โอ้ยผมก็เสียเงินไปตั้ง20ไม่ต้องพูดน้องดาวพี่จะจ้องหน้าน้องสันอีกนานไหมคะเนี่ยพี่เห็นตั้งแต่อยู่ในรถแล้วนะมองอย่างเดียวเลยจะพูดเลยก็ไม่พูดสักอย่างอ่ะนี่ถ้าเป็นประกาศนี่ท้องไปแล้วนะคะจ้องทำไมคุณฉันแค่สงสัยอ่ะว่าคุณมารับผิดแทนฉันทำไมอ่ะทั้งนั้นที่รอยบนรถมันก็เป็นเพราะฉันน่ะจริงๆแล้วไอ้รอยที่รถมันก็เป็นเพราะผมด้วยนั่นแหละถ้าผมไม่เข้าไปห้ามคุณแบบนั้นรอยที่รถมันก็คงไม่ใหญ่ขนาดนี้ของผมก็เดียวนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างคุณเป็นโปรดิวเซอร์อ่ะเขาต้องติดต่อคนนั้นคนนี้เยอะแยะถ้าเขารู้ว่ามันเป็นเพราะคุณมันจะไม่เดียวทั้งต่อรายการเองแล้วก็ตัวคุณด้วยแหมจริงๆก็ไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรมากมายหรอกค่ะพูดสั้นๆคำเดียวเลยเพราะรักจบอะไรดูดิดูดิดูดิเห็นไหมก็ขอบคุณไงขอบคุณแล้วเฮ้ยคุณไม่ต้องขอบคุณหลายรอบหรอกคือเพราะว่าค่าซ่อมรถอ่ะคุณจ่ายคนเดียวนะผมไม่เกี่ยวไม่ออกผมช็อตฉันรู้แล้วน่ะแต่จริงๆอ่ะมีเรื่องนึงนะที่ฉันอยากด่าคุณอะไรอีกอะทำอะไรผิดอีกก็ปกติแล้วอะมันต้องเป็นคุณไม่ใช่หรอที่เป็นคนหัวร้อนแล้วก็อยากจะไปตีรถอีพี่จิ๊บนั่นน่ะแต่รอบนี้คุณมาห้ามฉันทำไมอะคุณน่าจะอยากให้รถมีรอยเยอะๆนะหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณอะกลัวที่รายการเขาใหญ่กว่าคุณป๊อตใช่ปะไม่ได้ป๊อตถ้าถามว่าหัวร้อนไหมมันก็หัวร้อนอยู่แล้วแหละดูเขาพูดดิเขาพูดถึงรายการเราแบบนั้นดูถูกเราแบบนั้นแต่สุดท้ายก็คิดว่าไม่รู้จะหัวร้อนโมโหไปทำไมมันก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาเปล่าช่วยเวลามาคิดแก้ปัญหากับรายการตัวเองดีกว่าเฮ้ยเชียร์ไม่รู้จะหัวร้อนไปทำไมสู้เอาเวลามาคิดแก้ปัญหากับรายการดีกว่า
พูดจริงไปดีกว่าคนลุกคนตอนแรกบอกคุณจะเข้าไปคุยงานไม่ใช่หรออะไรเนี่ยคุยแล้วเอาน้ำมันแล้วค่ะน้ำค่ะวันนี้กับข้าวไม่อร่อยหรอคะน้องเชอร์นี่พี่ลี่ใส่หมูกรอบให้ตั้งเยอะเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะเชอร์แค่เซ็งที่เพื่อนๆยังร้องเพลงล้อเชอร์อยู่เลยอะค่ะนี่ยังร้องเพลงนั้นกันอยู่เหรอคะเซอร์ไอแซคเป็นบอกคำเคี้ยวบอกคำเคี้ยวบอกคำเคี้ยวพอแล้วค่ะยิ่งร้องเชอร์ก็ยิ่งโตแต่ค่ะเชอร์ไม่อยากเก็บไปฝันร้ายอีกอ่ะเชอร์นี่ตกลงเพื่อนๆยังไม่หายกดหนูเพราะว่าโดนหักคะแนนไปด้วยใช่ไหมคะโอ้ยอย่าว่าแต่เพื่อนๆเลยค่ะโชว์เองเองจำฝังใจอยู่เลยค่ะจะเรียนก็ไม่มีสมาธิจะทำการบ้านจะอ่านหนังสือก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ตลอดเลยอะค่ะโอ้ลูกเราก็ไม่เห็นต้องลืมมันเลยนี่เชอร์เราก็แค่ไปต่อให้ได้ที่มันเรียกว่า move on เนี่ยถ้าเราไม่ลืมแล้วจะ move on ได้ไงคะความผิดพลาดบางอย่างของคนเราอะนะบางทีมันก็อยู่เหนือการควบคุมเรานะเชอร์ถ้าเรามัวจะไปจดจ่ออยู่ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเราก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นพอดีชีวิตเรายังมีอะไรให้ทำตั้งเยอะอย่างพี่เนี่ยเพิ่งไปเจอเรื่องมาถ้าพี่มัวแต่ไปโมโหมัวแต่โกรธมันก็มีแต่จะแย่ไปกว่าเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นสู้พี่นะช่างมันเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นแล้วไปต่อของพี่ดีกว่าเพราะชีวิตพี่เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะ just move on ใช่ใช่จริงน้องเชอร์เหมือนน้าเลยนะพยายาม move on นะจากเรื่องที่โดนตายายคู่นั้นหลอกอ่ะคือแบบไม่คิดมากอีกอ่ะเฮ้ยแล้วจู่ๆนะก็มีคนติดต่อนะให้ไปทำข้าวกล่องตั้ง100กล่องไงเฮ้ยจริงก็เพราะว่าเมื่อวานน่ะเขาเห็นร้านเราแล้วนะช่วยเหลือคนแก่ไงเขาก็เลยอยากอุดหนุนอันนี้สงอันนี้สงใช่นี่นางลี่อย่ารอช้ารีบไปทำข้าวกล่องกันเร็วมามานานๆทีจะมีออเดอร์เยอะๆดีแล้ว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 เมื่อกี้เนี่ยคุณสอนน้องดีนะคือคนอย่างผมเนี่ยนะไม่ได้หล่อแค่หน้าตาแต่จิตใจอ่ะผมก็หล่อมากด้วยเฮ้ยเขาเล่นดีกว่านี่ผมคิดวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องสกู๊ปป้าน้อยได้แล้วคือผมเนี่ยได้ข่าวมาว่าวันนี้ตำรวจเพิ่งบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เราชิงไปทำข่าวเลยดีกว่าคิดเหมือนกันเลยฉันน่าไปติดต่อตำรวจที่สอนอไปแล้วถ้าเกิดว่าพี่จิ๊บเขาสัมภาษณ์ป้าน้อยแล้วก็สัมภาษณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเลยสิฉีกแน่นอนไปโอ้ยรีบไปขนาดนั้นฮะไปกี่คุณไปเลยเหรออืมคุณไม่ยอมไปอ่ะไปไปไปดูไปตอนนี้โอเคไปไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยบักขำหน่อยไม่กล้ามองตานะสิโอ้ยเชิญรู้ไหมที่เชิญพูดกอกหูพี่เมื่อวานนี้เนี่ยทำให้พี่เป็นพรีเซนต์งานลูกค้าผิดเลยจะบอกนะคะว่าสโลแกนนั้นผิดอ่ะน้ำปลาแท้ตาหมีแบกหอยเจ้าของเดียวกับน้ำมันหอยตาหอยแบกหมีเดี๋ยวนี่ขนาดพูดยังยากเลยแล้วเจ้าบอกลูกค้าไปเท่าไหร่ฮะโอ้ยหอยไม่อยากเบ้าหอยอยากสิโลว่าโลจากเสมแต่มันก็เป็นความผิดของพี่วินเองนะคะเพราะวันนี้เชิญไม่ได้ไปพรีเซนต์ด้วยซะหน่อยเราหน้าคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักช่างมันค่ะ just move โอ้โหได้ต้องให้น้องมอผมบอลใช่ไหมได้มานี่เลยดูสุภาพบุรุษสุดซอยได้ทางแอปพลิเคชันวันดีและเว็บไซต์ www.wandi.net สนุกทะลุมิติจักรวาลพบกับเอิร์ธใน3จักรวาล3ร่าง3ภารกิจมัดใจแฟนสาวในวันแรกที่พบกันเอิร์ธปกติเจ้าบ่าวเอิร์ธนี่คุณเข้ามาอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงได้ยังไงเนี่ยหรือว่ามาแอบถ่ายเจ้าสาวเอิร์ธจะมาตบแฟนงั้นฉันขอตบด้วยสิใส่ฉันตบสุภาพบุรุษสุดซอยอินเดอะมันติเอิร์ธอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอ
ค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆ